กลับมาปิดท้ายมีเตือนกันที่โคราชหน่อยแล้วครับอันนี้เขาบอกว่าแม่ค้าลอตเตอรี่คุณสมหวังพรหมจารีอายุ70ปีออกมาเตือนเลยครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีมิจฉาชีพเข้ามาบอกว่าถูกเลขท้าย2ตัวนะมีลอตเตอรี่ทั้งหมด4ใบจะมาขอขึ้นรางวัลตัวเองก็เลยหักค่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเงิน320บาทค่าขึ้นเงินอีก80รวมเป็น400แล้วก็จ่ายรางวัลเลขท้าย2ตัวไปให้คนนี้ชายคนนี้เนี่ย 3,600 ปรากฏพอแม่ค้าเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินอีกทางนึงปรากฏเขาแจ้งว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมนะครับตัวเองก็เลยรู้แล้วว่าโดนหลอกแล้วก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจโคราชไว้เป็นหลักฐานอันนี้ก็เลยออกมาเตือนกันนะครับว่าเวลาลูกค้าเอามาขึ้นเงินหรือว่าใครเอามาขึ้นเงินเนี่ยตรวจดูให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่ปลอมเยอะเหลือเกินนะครับหมดเวลาครับวันนี้สวัสดีครับ